นี้เป็นผลงานที่ต่อเนื่องมาจากงานชุดที่16นะครับแรงบันดาลใจก็มาจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งทั้งตะวันตกและตะวันออกผสมกันทางตะวันตกเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจจากภาพวาดสมัยเรเนซองส์ตอนที่ผมไปเรียนที่อิตาลีผมเห็นภาพวาดสมัยเรเนซองส์หลายๆชิ้นมันก็ทำให้รู้สึกถึงผมรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วก็เลยเอาบางส่วนของอันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในงานของผมก็มีหลายๆความหมายนะครับอย่างสมมุติว่าดอกไม้ก็อาจจะสื่อให้เห็นว่าชีวิตที่กำลังเบ่งบานหรืออีกในนึงมันก็อาจจะบอกถึงชีวิตที่มันกำลังปิดปงที่มันกำลังจะสิ้นสุดนะครับเส้นเลือดที่กระจายออกมาจากชีวิตความหมายมันจะมีความหมายแฝงในหลายๆอย่าง